ใช่ปูนซีเมนต์กว้างขวางนั่งตรงไหนก็ได้นั่งตรงไหนก็ภาวนาพุทโธพุทโธไว้ไม่ใครได้ยินเสียงพุทโธพุทโธพุทโธนะไม่รู้เสียงอะไรต่อไม่อะไรไม่ว่าทางไหนไม่ว่าทางหน้าไม่ว่าทางหลังทางซ้ายทางขวาเสียงพุทโธไม่เคยจะมีเสียงอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้ไอ้อย่างที่อร่อยอร่อยกลิ่นก็หอมดีรสก็อร่อยน่าจะใส่ใจอยู่ตรงนี้นี่ไปใส่ใจก็ของอะไรก็ไม่รู้กลิ่นก็ตื้อๆรสชาติก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องวุ่นวายเรื่องสบายใจนี่ต้องมีความพยายามเพราะใจของเราที่ไม่สบายเนี่ยมันชอบดึงไปหาความยุ่งใจของเราที่ไม่สบายมันชอบดึงไปหาความวุ่นวายในเมื่อความจริงเป็นนี่เราก็ต้องฝืนใจของเราฝืนใจของเราเรามีความพยายามจะฝืนใจของเราไม่ให้สู่ไม่ให้ไหลไปสู่กระแสที่โลกเขากำลังเป็นกันนั่นคือการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมคือการฝืนใจของเราไม่ให้ไหลไปสู่กระแสโลกเรื่องใดเรื่องเสียเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องเกษียณอายุเรื่องไงไอ้บำเหน็จเน็ตดำบำนานเป็นเรื่องโลกทั้งนั้นมันเรื่องพ่อไม่เป็นเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องพ่อเป็นเรื่องพุทโธเป็นเรื่องพ่อเป็นถ้าหากว่ามีความพ่ออยู่เป็นสุขมีความไม่พอมีมากสักขนาดไหนก็ไม่เป็นสุขมีความพอในใจมีน้อยๆพอรับประทานอิ่มไปวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งก็มีความสุขแล้วจะมีมากมายกายกองสักขนาดไหนอันนั้นมันไม่มีส่วนช่วยอะไรช่วยก็ทำให้เคลิบเคลิ้มไปว่าอันนั้นก็เป็นของเราอันนั้นก็เป็นของเราอันนั้นก็เป็นของเราอะไรเป็นของเรานี่หายใจเข้าแล้วไม่ออกหายใจออกแล้วไม่เข้านี่ที่ว่าเป็นของเราของเราเนี่ยเราโกหกเราทั้งนั้นบ้านหลังใหญ่ๆเป็นของเรา4ชั้น5ชั้นเป็นของเราไม่หายใจเมื่อไหร่เข้ามาให้อยู่ซ้ำเข้าไปนอนศาลาวัดนี่บางที3วันไม่ได้ปัดได้กวาดสามีของเราภรรยาของเรานี่จะกี่คนก็ช่างไม่หายใจครับเดียวนี่อะไรไม่ใช่ของเราสักอย่างลาภจะเต็มแผ่นดินยศจะเต็มบ่าพระพุทธเจ้าท่านว่ามันเฉกของเราดอกแล้วมันจริงไหมมีสักคนไหมที่ไม่หายใจแล้วหามเอาลาภที่มีไปแล้วก็ตะพายเอายศที่มีไปมีสักรายไหมและที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามันเฉกของเราจริงไหมสิ่งที่จริงก็คือความดีความไม่ดีที่มีอยู่ในใจอันนี้เป็นของเราจริงๆบุญเป็นของเราบาปเป็นของเราเป็นของเราจริงๆเราทำให้ใจของเรามีพุทโธทำให้ใจของเรามีพุทโธพุทโธเป็นสมบัติของเราจริงๆนี่ละจึงเรียกว่าให้พากันเอาพุทโธเป็นอารมณ์ของใจเอาพุทโธเป็นอารมณ์ของใจโลกเขาเอาอารมณ์ความวุ่นวายเป็นอารมณ์เป็นเครื่องอยู่ของใจแต่ไหนแต่ไรเขาเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้จึงเห็นโทษของการที่เอาอารมณ์เรื่องของโลกเป็นอารมณ์ของใจเห็นประโยชน์ในการที่เอาพุทโธมาเป็นอารมณ์ของใจจึงทรงสอนให้ระลึกถึงพุทธานุสติเอาพระคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จึงออกพรรษาวานสั่งแล้วเอาพุทโธเป็นอารมณ์ไม่ใช่เฉพาะในพรรษาเท่านั้นจึงสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลสำเร็จเป็นความดีนอกพรรษาเอาพุทโธเป็นอารมณ์ก็เป็นความดีเป็นบุญเป็นกุศลในพรรษานอกพรรษาก็เหมือนกับเรารับประทานอาหารนั่นละรับประทานอาหารก็อิ่มไม่รับประทานอาหารก็ไม่อิ่มยุคในพรรษานอกพรรษาเราเอาพุทโธมาเป็นอารมณ์ล้วนแล้วแต่เป็นบุญเป็นกุศลทุกขณะใจของเราไหลไปสู่กระแสโลกไหลไปสู่กระแสโลกไหลไปขณะใดถูกกระแสโลกพัดให้สับสนทั้งนั้นพัดให้สับสนพัดให้เกว่าวุ่นนี่พับให้ร้อนลนกระวนกระวาย
จึงให้พากันทำใจทำจิตทำใจเสียนี่ทำจิตทำใจกันเสียใหม่ใครก็ต้องการให้โลกลมเย็นเป็นสุขนี่โลกจะลมเย็นเป็นสุขได้มันต้องมีต้องเป็นมาแต่หัวใจของคนถ้าหากว่าหัวใจของโลกของคนไม่มีพุทโธพุทโธไม่มีธรรมะเป็นอารมณ์ของใจใจของคนจะมีความลมเย็นเป็นสุขได้ยังไงก็มีแต่ความสับสนไปตามกระแสโลกมีแต่ความว่าวุ่นไปตามความต้องการของกิเลสแล้วมันจะลมเย็นเป็นสุขได้ยังไงในเมื่อใจมีแต่ความสับสนวุ่นวายโลกจะเข้าหาความโลกจะมีความลมเย็นเป็นสุขได้ยังไงธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้จึงเป็นประโยชน์แก่โลกตลอดกาลตราบใดยุคไหนสมัยไหนโลกหันหลังใส่ธรรมของพระพุทธเจ้าล่ะโลกมีแต่อันตรายเดี๋ยวนี้อันตรายมากๆทีเดียวอยู่ในตึกสลอยชั้นก็เป็นอันตรายนี่เดินบนถนนหนทางก็เป็นอันตรายนี่อยู่ตรงไหนอันตรายทั้งนั้นนี่เพราะในหัวใจของคนไม่มีศีลธรรมหัวใจของคนมีศีลธรรมแล้วอยู่ตรงไหนก็ปลอดภัยอยู่ตรงไหนก็ปลอดภัยโลกต้องการความปลอดภัยโลกก็ต้องทำใจของเรานี่ให้มีศีลมีธรรมมีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นที่พึ่งและโลกจะราบรื่นและล่มเย็นเป็นสุขอย่างที่เราทั้งหลายปรารถนากันฟังเข้าใจไหมล่ะนั่งอยู่กับพุทโธพุทโธบ้างไหมยืนอยู่กินอยู่กับพุทโธพุทโธกันบ้างนี่สารพัดไม่รู้อะไรต่อมีอะไรวันนี้ก็มีโยมใส่บาตรเงิน2ลายนะจึงก็อยากจะบอกอยู่อย่าเอาสตังค์ไปใส่บาตรพระถ้าหากว่าเราหาของอื่นไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่ดอกเข้าบ่อยเข้าหรือว่าก็พอแล้วอย่าเอาสตังค์ไปใส่บาตรพระไม่ได้บุญดอกพระวินัยนะพระพุทธเจ้าท่านอย่างรู้อย่างเห็นนะเงินอันตรายกับนักบวชห้ามไม่ให้จับห้ามไม่ให้คนอื่นเก็บไว้เพื่อเจ้าของแล้วก็ห้ามไม่ให้ยินดีในที่ผู้อื่นเก็บไว้เพื่อเจ้าของมันสามระดับคนไหนไม่ใช่ห้ามไม่ให้จับอย่างเดียวนะห้ามไม่ให้จับเงินจับทองแล้วก็ห้ามไม่ให้ผู้อื่นเก็บไว้เพื่อเจ้าของและห้ามไม่ให้ยินดีในผู้นั้นเก็บไว้เพื่อเจ้าของนี่สิกขาบทอื่นๆที่บัญญัติห้ามไม่หนักหนาสาหัสหรือว่าเรียกว่าหนักเน้นไม่มีนะนี่เน้นลงไป3เรียกว่า3เน้นทีเดียวนั่นน่ะเดี๋ยวนี้อันตรายเรื่องเงินเรื่องทองนี่เป็นอันตรายแก่นักอนาคตังยานยิ่งถ้าหากว่าใครละหลวมล่ะคนนั้นน่ะจะบาปถึงว่าจะนักบวชยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็บาปมีหลายหลวงปู่หลวงตาอยู่นั่นน่ะนอนอยู่ที่ตึกสงฆ์นั่นน่ะกองบุญทั้งนั้นนั่นแหละกองบุญจะว่ากองบุญก็ไม่ใช่จะว่ากองบาปก็ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับความฉลาดของคนใครมีสติปัญญาของกลางนั่นก็เป็นบุญใครไม่มีสติปัญญาบางทีของกลางกลายเป็นบาปไปก็มีใครมีพ่อมีแม่ดูแลพ่อแม่ก็เป็นบุญใครมีพ่อไม่มีแม่ไม่ดูแลพ่อแม่ก็ไม่ได้บุญยิ่งกว่าของในโลกเป็นของกลางทั้งนั้นดินน้ำลมไฟเป็นของกลางใครพิจารณาเห็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟทั้งโลกธาตุเป็นบุญเป็นกุศลใครไม่พิจารณาดินน้ำลมไฟทั้งโลกเป็นข้าศึกแก่ใจที่ไม่ได้พิจารณาวันนั้นไปเยี่ยมไปส่องดูหลวงปู่เขียนหลวงปู่เขียนนั่นท่านก็เป็นพระเถระมหาเถระผู้ใหญ่เป็นชาวจังหวัดกาฬสินธุ์บวชได้น้อยไปเรียนหนังสือจนกระทั่งได้ปริญญาประโยคต่อมาก็มาเป็นเจ้าคณะจังหวัดและนับแต่ต่างๆเป็นเจ้าคณะจังหวัดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าคณะจังหวัดตั้งแต่ยังหนุ่มแน่นที่สุดต่อมาก็ลาออกจากตำแหน่งแล้วก็มาอยู่วัดป่าบันโทนท่านก็อยู่ของท่านอยู่ที่นั้น
วัดของท่านก็สงบวิเวกดีบริเวณกว้างกว้างก็ไปเยี่ยมกราบท่านอยู่ทุกปีเนาะแต่สมัยท่านยังท่านป่วยก็ไปเยี่ยมอยู่ไปเยี่ยมยังโยมบ้านแถวนั้นเขารู้จักแล้วก็เคยไปพักวัดป่ามันโพนเคยไปร่วมกิจกรรมบวชนาคได้เคยไปสวดนาคที่วัดป่ามันโพนนั่นอยู่ด้วยคุณหลวงปู่เพียรน่ะเป็นอุปัชฌายะไปดูแล้วก็โอ้อนิจจังเนาะวันนั้นไปท่านก็ไม่รู้สึกตัวซ้ำนั่นละไม่รู้สึกก็อย่าไปกวนท่านให้ท่านพักผ่อนแล้วมาเยี่ยมมาคารวะมากราบพอแล้วกราบไปไหว้ละพอถึงมาอยู่อย่างนั้นอยู่ก็กองบุญบุญจริงๆไม่ต้องไปซื้อไปจ่ายอะไรเดี๋ยวนี้ใครก็อยากได้บุญเยอะใครก็อยากได้บุญเจอะเยอะเสียสละเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเพื่อต้องการบุญเยอะๆบางทีบุญเยอะของท่านก็คือได้รูปไปลงหนังสือพิมพ์คนมีสติปัญญาเลี้ยวไปทางไหนก็เห็นแต่บุญคนไม่มีสติปัญญาหาบุญไม่เห็นทั้งที่บุญมีอยู่เต็มโลกแต่หาบุญไม่เจอทำบุญแต่ละครั้งแต่ละครั้งโอ้โหเหน็ดเหนื่อยแต่มองจริงๆแล้วที่เขาเหน็ดเหนื่อยนั่นจะเป็นบุญมากน้อยแค่ไหนหรือไม่บางทีมันมองไม่ขยายออกอันนี้ก็มีโอกาสได้พักผ่อนเหมือนกับอะไร2วัน3วันที่ผ่านมาเหมือนกับอายุอะไรพายุโซนร้อนหรือมรสุมลองอากาศต่ำผ่านมากเลี้ยวดูเมื่อวันบรรทะเลี้ยวดูโยมมาเลี้ยวดูพระมาเลี้ยวดูโยมมาเลี้ยวดูพระมาโอ้มันอดที่จะเปรียบเหมือนกับมรสุมไม่ได้พายุโซนร้อนผ่านไปทางไหนผ่านไปทางไหนนี่บางทีต้นไม้อะไรตอนแรกมันล่มล่าไปยังเป็นเมื่อวันซืนเมื่อวานก็อีกวันหนึ่งนั่นนะเมื่อวันซืนนั้นอายุพายุโซนร้อนผ่านไปพายุลูกใหม่ตามมาเมื่อวานตามมาแล้วก็ไม่ยอมไปนะเวียนไปเวียนมาเวียนไปเวียนมานี่ถึงวันนี้แล้วค่อยสลายตัวไปแล้วก็มีโอกาสได้พักผ่อนไม่ได้อะไรได้แต่ความยุ่งก็ดีได้เจอได้เรียนมันก็ได้เรียนได้รู้ได้เจอก็บางทีมันก็ไม่รู้มันไม่มีโอกาสได้เรียนแต่ก่อนวันเท่าโบสถเท่าโบสถเวลาบ่ายหนึ่งตรงทั้งในพรรษานอกพรรษาละมั้งถึงวันอุโบสถเนี่ยพระเนนพระวัดไกลๆแถวนี้พากันมารวมเท่าโบสถด้วยพากันมารวมเท่าโบสถด้วยมันคิดเป็นมาโอ้รู้สึกว่าเป็นภาระในการไปการมาของท่านบางทีเกี่ยวไม่สะดวกเกี่ยวได้รถเกี่ยวได้ล่างบางทีพระมาโยมก็อยากมาพระโยมพระมาโยมก็อยากมาความรู้สึกบางทีโอ้มันกลายเป็นเรื่องวุ่นนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็มองเห็นอยู่ดอกแต่สิ่งที่มันอยู่หลังประโยชน์อันนั้นมันหามองมันอย่างมีนะอยู่หลังนะไม่ใช่มองแต่สิ่งมองไม่ใช่มองแต่ข้างหน้าเราก็ต้องมองข้างหลังเหมือนกันในสรุปแล้วก็เปลี่ยนเท่าบทสดในเช้าสบายก็มีเท่าบทสดเวลาตอนบ่ายหนึ่งก็เวลาวันเข้าพรรษาออกพรรษาวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาเดี๋ยวนี้รู้สึกจะสัก4วันต่อปี
ถึงว่าจะสับสนอะไรต่อมีอะไรมันก็ไม่ใช่มีบ่อยนี่ก็ปีหนึ่งอายุโซนร้อนผ่านมาสักสามครั้งสี่ครั้งมันก็ไม่หนักหนาเหมือนก็ผ่านมาบ่อยๆประโยชน์ทำนี้ไม่ใช่ไม่มีแต่เบื้องข้างหลังออกไปมันทำนี้มันทำมีอะไรเรามองอะไรมองเฉพาะข้างหน้ามองเฉพาะข้างหน้าข้างหลังไม่มองก็ไม่ได้มองคนก็ต้องมองให้รอบทั้งหน้าทั้งหลังข้างๆกูไม่แต่ข้างๆก็ต้องรู้เป็นวันที่คนมาใส่บาตรมากที่สุดเทียบแต่ว่ามากที่สุดคิดว่าต้องถึงพันไม่ต่ำพันมันในวันคนใส่บาตรนะปีที่แล้วเนี่ยว่ามากกว่า800กว่าคนปีนี้คิดว่าจะผ่านกว่าพันผ่านถึงพันหรือกว่าพันในเวลามารวมกันจริงๆอ่ะเวลาเวลาจะมีการถวายกฐินมีเวลากิจกรรมรับศีลอะไรใดๆนะเงียบนะถึงมากกันก็เงียบใครอยู่ตรงไหนก็สงบใครอยู่ตรงไหนก็สงบใครอยู่ตรงไหนก็สงบมากกันขนาดไหนก็สงบถ้าหากทุกคนพากันรักษาอย่าว่าแต่เพียงแต่พันเลยหมื่นก็สงบเพราะที่มันไม่สงบไปมันก็ไม่สงบมาแต่คนเดียวนั่นนะคนเดียวสงบสองคนสงบร้อยคนสงบพันคนสงบจะกี่หมื่นคนมันก็สงบบางคนก็วัดสงบดีบางที่ก็วัดไม่สงบเรามาดูจริงๆแล้วเราดูจริงๆแล้ววัดตรงไหนสงบไม่มีวัดตรงไหนไม่สงบไม่มีวัดก็เป็นวัดมันก็บ้านมันก็สลายอย่างเงี้ยมันจะสงบเป็นเมื่อไหร่มันจะวุ่นวายเป็นเมื่อไหร่สงบมันก็สงบมาเพราะคนไม่สงบก็ไม่สงบเพราะคนเท่านั้นจะไม่เรื่องอะไรแต่คนไม่เคยจะมองเจ้าของนะชอบมองข้างนอกสงบไม่สงบแล้วเวลาข้างนอกไปสงบก็ตีว่าวัดไม่สงบไม่คิดหรอกว่าวัดแต่ที่ไม่สงบก็เพราะคนวัดไม่สงบก็เพราะพระเพราะเนรยังเสียงยินเสียงคุยกันทั้งที่บ้านพักโยมอ้าวจะเสียงภาวนาถ้ามันดังกันนักใจดังมากไปแล้วมั้งวะอ๋อจังหัวมันวะคนมันจะได้มันหลายคนของธรรมะกำลังแตกนะธรรมะกำลังแตกนะมันก็ระเบิดออกมาแล้วตำแหน่งมันโอ้ไม่รู้กี่ตำแหน่งนะแต่ละคนเกิดขึ้นมานี่เขาเอาตำแหน่งใส่ให้เลยตำแหน่งลูกและตำแหน่งน้องตำแหน่งพี่ตำแหน่งลูกพอเกิดขึ้นมาน่ะเขาก็ตำแหน่งคุกมัดใส่ไว้แล้วลูกแล้วก็ยังล้านนะยังเหลนนะเกิดมาพับหนึ่งนะลูกหลานเหลนมันหลายตำแหน่งแล้วนะอะไรกันแล้วยังน้องนั่นเลยนะถ้าก็มีพี่นะก็น้องอันนี้ก็เป็นตำแหน่งอีกแล้วต่อไปก่อนมีน้องก่อนพี่ตำแหน่งพี่ต่อมาก็ตำแหน่งลูกสะใภ้ตำแหน่งลูกเขยกันมาละแล้วก็ตำแหน่งคุณพ่อตำแหน่งคุณแม่ดีไม่ดียังไม่ทันได้เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคุณหน้าคุณอามาก่อนแล้วคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าว่ามันตำแหน่งมันมากมายจริงๆแต่ละคนนี่เรามาคิดนะพอเกิดขึ้นมานี่เขาเอาตำแหน่งให้เลยมาปลดเกษียณกันก็นู่นละอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทาวยธรรมิโนอุปจิตตวานิโรธันติเตสังวูปัสสโมสุโขปลดเกษียณอนิจจาเนี่ย
ป็นของเกิดมาทิ้งไม่ใช่ของใครเกิดขึ้นมาแล้วจะตำแหน่งอะไรตำแหน่งอะไรทิ้งหมดเกิดขึ้นมาแล้วดับไปจึงว่าใครอยู่ตำแหน่งไหนอยู่ตำแหน่งไหนก็ให้มั่นคงอยู่ในความโปร่งใสมั่นคงอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักศีลธรรมเป็นหลักการดำเนินชีวิตตำแหน่งลูกก็เป็นลูกที่น่ารักตำแหน่งพี่ก็เป็นตำแหน่งพี่ที่น่าเคารพตำแหน่งพ่อตำแหน่งแม่ก็ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ครอบครัวจึงว่าใครจะอยู่ตำแหน่งไหนนี่มั่นคงอยู่ในหลักของศีลธรรมถูกต้องที่สุดเป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นประโยชน์แก่สังคมเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและศาสนาสงครามโลกแบบนี้สงครามโลกจะไงมันจะมีได้ยังไงเพราะแต่ละคนก็มั่นคงอยู่ในหลักของศีลธรรมบินลาเดนจะไปข้ามทำไมเพราะไม่ข้ามก็จะตายจะข้ามกันทำไมจะไปเมื่อไหร่มุ่งไปหาคนคนเดียวในโลกมันไม่ใช่หาง่ายๆนะไปหาคนคนเดียวในโลกมันต้องสร้างเอาเครื่องมือขึ้นมาใหม่ฉายเอ็กซเรย์โลกนี่บินลาเดนอยู่ตรงไหนล่ะเอออันนั้นน่ะไม่ยากนี่ในโลกทั้งโลกจะหาคนคนเดียวหายมันไม่ใช่หาง่ายๆนะแล้วก็เราสงสารเด็กเล็กเด็กน้อยเด็กเล็กเด็กน้อยผู้เฒ่าผู้หญิงผู้เฒ่าผู้แก่นั่นนะเดี๋ยวนี้แอฟริกันเนี่ยก็ได้ยินว่ากำลังขาดแคลนอาหารหยวกยาอยู่เดี๋ยวนี้แล้วก็จะไปซ้ำเติมบุตรมันก็มีมันน่าจะมีหัวใจบ้างจะมีหัวใจทั้งหัวใจจะหมอบจะให้แต่เอกิเลสไอ้ตัวทิฏฐิมานะบีบเอาไว้กำเอาไว้แล้วก็จะขว้างออกไปตามจุดที่เขาต้องการมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นไม่นานเขาก็ตายไม่นานนำไม่ได้ไม่หายใจเขาก็ตายเหมือนนั่นจะไปฆ่าเขาทำไมสบายสบายใครจะไหวยังไงใครจะไหวยังไงเราก็อเมริกันเก่าศักดิ์ศรีอเมริกันนี่ยังมีเหมือนเดิมดีไม่ดีจะมีเพิ่มศักดิ์ศรีซ้ำว่าอเมริกันนี่รักความสันติมีเมตตาธรรมเป็นที่ตั้งเอาไปประหัตประหารโอ้โหสะเทือนมดในโลกอันนี้นี่ล่ะใครอยู่ตำแหน่งไหนตำแหน่งไหนก็ให้มั่นคงอยู่ในเมตตาธรรมดีที่สุดอยู่ในตำแหน่งไหนนั่นเป็นตำแหน่งไหนอ่ะมีหน้าที่มีตำแหน่งขึ้นมาเคืองขึ้นมาล่ะชั้นใหญ่พูดยังไงต้องเป็นอย่างนั้นใครจะขวางไม่ได้บ้าอันนี้ก็บ้านะบ้านี่อันตรายด้วยนี่ก็ใครจะออกพรรษามาแล้วนะเนี่ยวันนี้วันพระหน้าเขาออกพรรษาล่ะเลย5 6 7วันเท่านั้น5 6 7วันเวลาจะออกพรรษานี่เร็วจริงๆนะนี่แค่เดียวออกพรรษาล่ะมันหมุนอยู่ตลอดเวลาหมุนอยู่ตลอดกาลอายุของเรานี่เพิ่มขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวันอายุของเราน้อยลงไปทุกวันน้อยไปลงทุกวันน้อยไป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 ทุกลมหายใจเข้าออกนี่น้อยไปทุกลมหายใจเข้าออกหมดไปทุกลมหายใจเข้าออกไม่เลือกใครว่าถ้าเกิดอู้แว่ขึ้นมาล่ะไม่หายใจเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นมีเท่านี้ไม่มีใครได้อะไรไม่มีใครเสียอะไรนี่ทรัพย์สินมรดกทรัพย์สินวัตถุทั้งหลายเป็นของโลกแต่ผลของการกระทำเป็นของผู้ทำผลของการกระทำเป็นของผู้ทำทำดีใจสบายทำไม่ดีไม่สบายใจใจเป็นของเราตลอดกาลเรามาเกิดไม่ได้เปลี่ยนหัวใจเราจะไปเกิดข้างหน้าเราก็จะไปเกิดข้างหน้าไม่ได้เปลี่ยนหัวใจ
จึงว่าทำแล้วเป็นของเราเป็นของเราเพราะทำแล้วมารวมอยู่ในใจของเรานี่ทำความดีใจก็สบายทำความชั่วใจจะสบายได้ยังไงในที่สุดมันแสดงออกมาทางภายนอกจนกระทั่งเป็นคนชั่วไปจึงว่าไม่มีใครได้อะไรได้แต่ผลของการกระทำเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงวางคำศาสนาสอนเรื่องข้อปฏิบัติสอนเรื่องการกระทำให้ทำในทางที่เป็นธรรมทำในการที่ยุติธรรมทำในการที่ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสแล้วจะเป็นคนที่สบายใจมองอยู่ในจิตมองเข้าไปหาจิตหาใจของเราก็โปร่งใสสว่างสบายเพราะความมืดความดำความชั่วไม่มีในใจคำว่าสุขติสุขติมันเป็นสุขตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่คำว่าทุกขติทุกขติเป็นทุกข์ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่เพราะใจเท่านั้นเป็นทุกข์ใจเท่านั้นเป็นสุขไม่ใช่ลมหายใจเป็นทุกข์เป็นสุขไม่ใช่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นทุกข์เป็นสุขมันจะรู้เรื่องอะไรถ้าหากมันรู้เวลาไปตัดนี่มันไม่ยอมให้ตัดเจ็บเจ็บมันว่าเวลาโกนมันก็ยอมไม่ยอมไม่ยอมให้โกนอย่าไปโกนนะไปยนมันอย่าไปโกนนะข้าพเจ้าไม่อยากตายมันก็พูดอย่างนั้นล่ะนี่มันไม่รู้เรื่องมีแต่ใจเท่านั้นรู้คำสอนพุทธเจ้าท่านสอนท่านจึงสอนให้เลิกเสียเลิกละบาปทำแต่ความดีทำแต่สิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลบาปละบาปก็ละความไม่ดีที่มันมีอยู่ในใจเราทำบุญก็คือสิ่งที่สบายใจสิ่งที่สบายใจสิ่งที่สบายใจทำให้มากทำให้มากทำให้มากใจของเราก็มีแต่ความสบายคำว่าสุขโตสุขโตไปสู่สุขโตไปสวรรค์มันไปแต่ยังไม่ทันตายทุกขโตทุกขโตเป็นทุกข์นี่ไปนรกมันไปตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่นี่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องการกระทำไม่ได้สอนให้ขอไม่ได้สอนให้ไหว้วอนไม่ได้สอนให้ไหว้วอนให้คนอื่นคนหนึ่งคนใดผู้ศักดิ์สิทธิ์มาหยิบยื่นอันนั้นอันนี้ให้อันนั้นไม่ถูกต้องง่ายๆนะวันเกิดครั้งหนึ่งนี่โอ้เราจะเอานั่นไปถวายหลวงพ่อเราเอานั่นถวายครูบาอาจารย์ไม่ต้องมากดอกชิ้นสองชิ้นแต่ว่าคิดว่าเป็นประโยชน์คิดว่าเป็นประโยชน์คิดว่าท่านมีความจำเป็นจะต้องใช้อย่าใครคิดอย่างนั้นนะไอ้ไปสั่งให้เขาทำอย่างนี้บางทีเพิ่นบ่ได้ใช้ดอกยิ่งไปซื้อในตลาดอะไอ้ที่เขาตั้งไว้โชว์ขายนั่นน่ะจริงๆนะเดี๋ยวนี้เต็มไปนะเดี๋ยวนี้ดูจริงๆแล้วมันมีแต่ขยะอยู่ตรงใต้จริงว่ามันน่าจะมันเราอย่าไปแก้คนขายเราต้องแก้เราผู้ที่จะซื้อนี่ไม่ซื้อมันซะเลยไอเราเสียเวลาไปตรงนั้นตรงนี้ชั่วโมงสองชั่วโมงไปเสียเวลาเลือกอันที่นั้น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 ถึงเวลาถึงนานยังไงไม่เกินครึ่งชั่วโมงเรื่องเล็กนี่อันนี้ต้องพัฒนาคนอื่นไม่พูดนะเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวโอ้มเอาของมาให้แล้วก็ยังจมอย่างนั้นจมอย่างนี้นี่ประเพณีเราควรที่จะแก้ไขประเพณีแก้ไขกันไปนักเข้าสังฆทานก็ประเพณีทำอะไรมันต้องใครๆก็ว่าให้มันลึกกว่าประเพณีอีกอย่าเอาแต่ประเพณีเอามาทำไงก็ทำงั้นต้องทำเหมือนกับเขาจึงเขาว่าได้บุญมากแล้วก็ได้บุญมากเหมือนเขาพูดมันต้องมีเหตุมีผลใช่ความคิดให้มันลึกเข้าไปอีกสักนิดหนึ่งและทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะออกมาในลักษณะคุณภาพไม่ใช่ว่าของเอามาถวายพระมีคุณภาพอย่างเดียวนะอะไรเป็นคุณภาพไปหมดเพราะผู้คิดผู้ทำมีคุณภาพในใจในความคิดนั่นสรุปแล้วพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้คิดมากคิดมากก็คิดถึงเฉพาะเดี๋ยวนี้ก็พอเดี๋ยวนี้ใจของเราเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลนั่นใจของเราเป็นอกุศลรีบแก้ไขเสียใจของเราเป็นกุศลอยู่รีบบำเพ็ญให้ยิ่งในขณะนี้ไม่ได้สอนให้คิดถึงข้างหน้าคิดถึงข้างหลังอะไรมากมาย
ข้างหน้าคิดถึงมันก็ยังไม่ทันถึงเวลาข้างหลังคิดถึงมันก็ผ่านไปแล้วเป็นบุญมันก็เป็นไปแล้วเป็นบาปมันก็เป็นไปแล้วคิดถึงข้างหน้าเป็นบุญมันก็ยังไม่ทันถึงเวลาจะทำเพราะเวลามันยังไม่ถึงคิดถึงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เจ็ดปีนกุศลอยู่รีบรักษาจิตที่เป็นกุศลไว้ให้คงอยู่จิตเป็นอกุศลในขณะนี้รีบแก้ไขทันทีเหมือนกับไฟไหม้ผมบนศีรษะเราไม่ใช่เหมือนกับไฟในบ้านนะเหมือนกับไฟไหม้ผมบนศีรษะจิตเป็นอกุศลในขณะนี้รีบแก้ไขรีบละเสียรีบแก้ไขให้เป็นบุญขึ้นเสียหรือให้เป็นกุศลขึ้นเสียในขณะนี้ทันทีสรุปแล้วพระพุทธเจ้าท่านให้บำเพ็ญบุญกุศลอยู่ทุกขณะขณะนี้จิตเป็นอกุศลให้ละจิตเป็นกุศลให้รักษาให้ทำรวมไว้ดีก็หมายความว่าให้ทำบุญทำความดีอยู่ตลอดและก็ละบาปละความไม่ดีอยู่ตลอดทุกขณะเพราะอยู่ในขณะไหนมันก็มีขณะนะดูที่ไหนมันก็มีขณะจิตของเราเป็นกุศลขณะจิตของเราเป็นอกุศลอยู่ในณสถานที่ใดอยู่ในวัดอยู่ในบ้านทำการทำงานอยู่ดูจิตของเราเสมอจิตเป็นอกุศลมันเผาเรามันไม่สบายมากหนึ่งจึงว่าจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลเกิดขึ้นในขณะใดรีบละเสียในเมื่อเราละจิตที่เป็นอกุศลนะละเรื่องได้แล้วจิตที่เป็นกุศลนั่นก็กลายเป็นจิตที่เป็นอกุศลนั่นก็กลายเป็นจิตที่เป็นกุศลขึ้นมาจิตที่เศร้าหมองก็กลายเป็นจิตที่ผ่องใสขึ้นมาจิตที่ไม่สะอาดก็กลายเป็นจิตที่สะอาดขึ้นมาจึงว่าต้องดูจิตของเราเสมอเป็นการปฏิบัติที่ไม่ประมาทไม่ดูจิตของเราลำบากเรียกว่ายังประมาทมากทีเดียวอยู่ในยาบทใดอยู่ณสถานที่ใดดูจิตของเราเพราะอกุศลมันเกิดขึ้นทุกขณะทุกสถานที่ทุกการทุกเวลาจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องละอกุศลที่เกิดขึ้นมีขึ้นนั้นในขณะที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าณสถานที่ใดเกิดขึ้นก็ละกันไปเกิดขึ้นก็ละกันไปการพยายามละบาปละอกุศลนี่แหละเป็นการทำบุญเป็นการสร้างกุศลให้เกิดเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปพระพุทธเจ้าท่านสอนละบาปทำบุญบาปอยู่ที่ใจเราไม่ใช่บาปอยู่กับบ้านบาปอยู่กับต้นไม้บาปอยู่กับแผ่นดินที่ไหนบาปอยู่กับใจของเราไม่ใช่บาปอยู่กับผมกับขนกับเล็บกับฟันกับหนังที่ไหนสิ่งเหล่านี้ไปเผาไหม้มันไหม้หมดถ้าหากว่าเผาไปแล้วมันไหม้ทำไมจะต้องไปพยายามละทำไมไม่จำเป็นต้องไปพยายามละก็พอตายแล้วไปเผามันก็หมดนี่มันไม่หมดเป็นเพราะใจเพราะมันแม้ตายไม่เป็นไม่มีฝ่ายชาติที่ไหนเมนเผาศพที่ไหนเตาเผาศพที่ไหนเผาจิตเผาใจเผาเฉพาะซากเผาเฉพาะของที่เกิดมาตายเท่านั้นยิ่งว่าบุญอยู่ในใจบาปอยู่ในใจละบาปต้องละด้วยข้อปฏิบัติคือความพยายามที่จะละอยู่เสมอทำบุญพยายามทำให้เกิดให้มีขึ้นอยู่เสมอและทำพยายามทำได้ทุกขณะเพราะอยู่ในขณะไหนใจของเราก็อยู่กับเราใจของเราที่บาปเกิดขึ้นใจของเราที่จะบำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นอยู่กับเราทุกขณะและทุกสถานที่ด้วยละบาปทำบุญทำได้ทุกขณะที่เดียวไม่ใช่คอยว่าเดือนหน้าปีหน้าวันพระวันศีลจะไปว่าทำบุญ
ก็ถูกอยู่ดอกดีกว่าไม่คิดเสียเลยแต่ว่าหากว่าถูกต้องอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนนี่ทำทุกขณะละทุกขณะสิ่งที่เป็นบาปสิ่งที่เป็นบุญทำให้เกิดให้มีขึ้นทุกขณะอันนี้คือความถูกต้องออกพรรษาวาสังเวียนมาถึงพากันร่วมทำกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลครั้งหนึ่งเป็นมงคลอันอุดมสูงสุดแค่ในเพียงไรขึ้นอยู่กับการกระทำของคนไม่ใช่ว่าเป็นมงคลอันอุดมสูงสุดทุกคนขึ้นอยู่กับการกระทำของคนมีสติมีความตั้งอกตั้งใจมีศรัทธาประสาทะพร้อมบุญกุศลก็เกิดขึ้นสมบูรณ์สติก็ไม่มีศรัทธาก็ไม่เต็มเปี่ยมบุญกุศลก็ลดน้อยลงไปคือความตั้งใจมันน้อยลงไปคำว่ามงคลอันอุดมสูงสุดจะเกิดขึ้นมีขึ้นไม่เสมอกันไม่เสมอกันเพราะความตั้งใจในเมื่อความตั้งใจไม่เสมอกันการกระทำก็ไม่เสมอเสมอกันความสำรวมในจิตในการทำในกิจกรรมในการกระทำก็ไม่เหมือนกันสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลก็ยิ่งหย่อนกว่ากันเหมือนกันไม่เหมือนกันมาจากการกระทำเพราะการกระทำของคนไม่เหมือนกันไม่ต้องไปคิดถึงอดีตชาติอดีตชาติคิดถึงเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ที่ตาเห็นอยู่เนี่ยไม่เหมือนกันดอกอดีตชาติก็เหมือนกันเดี๋ยวนี้ในเมื่อการกระทำไม่เหมือนกันผลของการกระทำมันก็แตกต่างกันไปบางคนผลของการกระทำของการกระทำก็สมบูรณ์บริบูรณ์บางคนผลของการกระทำก็ไม่ใช่จะสมบูรณ์บกพร่องแต่ความบกพร่องมันมีใครต้องการนี่ก็อย่าทำเราให้มีความบกพร่องในการกระทำความดีทำให้สมบูรณ์ขึ้นสมบูรณ์ขึ้นผลของการกระทำเหตุสร้างเหตุที่สมบูรณ์นั่นละผลก็จะปรากฏสมบูรณ์ขึ้นมาเป็นบุญเป็นกุศลนั่นแน่นหนามั่นคงเป็นบุญเป็นกุศลอิ่มหัวใจขึ้นมาเพราะการกระทำด้วยความตั้งอกตั้งใจสมบูรณ์ไม่บกพร่องอย่างบางคนก็นั่งอยู่บางคนก็นอนหลับอยู่ตลอดแย่งคือกันเวลาตีหนึ่งตีสองตีสี่ตีทุ่มห้าทุ่มเราชอบจอบมาเดินมาดูบางทีตีสามตีสี่เดินมาดูตีสามตีสี่ไม่ใครมาจะมากกว่าตีหนึ่งตีสองนะเขามาสามทุ่มสี่ทุ่มนี่ก่อนเที่ยงคืนมันก็ทำให้คิดโอ้คนจำศีลนี่อยู่ตลอดรุ่งบางคนก็นั่งอยู่ก็มีบางคนก็นอนอยู่ก็มีก็อยู่ตลอดรุ่งคือกันครูบาก็อยู่ตลอดรุ่งหลายอยู่เนี่ยอยู่ตลอดรุ่งมัดทุกองค์นี่แต่ส่วนมากนอนหลับนะนอนหลับตลอดรุ่งนั่งตลอดรุ่งเนี่ยมันว้ามันบอกว่าซิปนะเนี่ยมันเนี่ยจริงๆตัวเลขจริงๆนะมันจะครบ5จํานะสรุปแล้วมันบ่พอ 5% แต่สมัยก่อนสนุกในการที่ต่อสู้กับความง่วงเหงาหาวนอนจึงกระไดได้ความชัดแต่เดียวไอ้ง่วงนี่ง่วงจริงๆนี่มีไม่ยาวมีสักระยะหนึ่งท่านสดาวเราแก้ไขเรากำจัดความง่วงได้แล้วเราจะไม่ง่วงอีกไอ้ง่วงหนักๆนี่มีช่วงระยะเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นจะไม่ง่วงแต่หากว่าเราแก้ไขกำจัดความง่วงให้มันเป็นความไม่ง่วงขึ้นมาแก้ความง่วงให้เป็นความไม่ง่วงขึ้นมาถ้าแก้ได้แล้วจะไม่ง่วงอีกตลอดขึ้นมันมีอยู่น้อยเดียวบางทีมันจะไม่ไหวจริงมันจะไม่ไหวจริงๆมันจะไม่ไหวจริงมันจะไหวหรือมันจะไหวหรือนั่นนะไอ้อย่างนั้นมันมียาวดอกแก้ไขกันต่อสู้กันโดยเหตุด้วยผลแก้ไขกันด้วยอุบายถ้าแก้ไขได้ละทีนี้มีแต่ความไม่ง่วงมันจะมีอะไรความง่วงมีความไม่ง่วงก็มีความง่วงกับความไม่ง่วงมันก็เหมือนหน้ามือหลังมืออย่างนี้ตาจริงๆเขาไม่ได้ง่วงนะตาจริงๆเขาไม่ได้หลับนะเขาไม่ได้ง่วงนงเขาไม่ได้ง่วง
ไอ้หลับจริงๆมันเปิดตาต่างหากครับปิดขึ้นปิดลงปิดขึ้นปิดลงไอ้ตาจริงๆที่เป็นลูกตาลูกตาจริงๆเขาอยู่อย่างนั้นไอ้เปลือกตาจริงๆน่ะปิดลงมาเปิดขึ้นไปปิดลงมานี่มันก็สักกะปิดๆเปิดๆเท่านั้นมันไม่ใช่หลับตื่นอยู่ก็ไอ้ตาเปลือกตามันปิดๆเปิดๆนี่ตาจริงๆที่มันอยู่ข้างในนั่นไอ้ลูกตาจริงๆมันก็อยู่อย่างนั้นเปลือกตามันจะปิดจะเปิดจะปิดจะเปิดไอ้ลูกตาก็อยู่อย่างนั้นไอ้ความง่วงนี่ใจเท่านั้นง่วงแก้ความง่วงแก้ที่ใจแก้ความง่วงแก้ที่ใจแก้ด้วยเหตุด้วยผลอย่างที่พวกแบบดูเปลือกตาดูเปลือกตาดูลูกตาดูเปลือกตาดูลูกตาดูอย่างนี้ก็เป็นวิธีที่แก้เห็นเปลือกตาปิดขึ้นปิดลงเห็นปิดตาเปลือกตาปิดขึ้นปิดลงเห็นเปลือกตานี่เขาขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้เรียกกันว่าหลับตาเริ่มลืมตาหลับตาลืมตาไอ้เปลือกตาจริงๆไม่รู้เรื่องไอ้ตาจริงๆนั่นน่ะที่เป็นลูกตาจริงๆน่ะจะปิดจะเปิดจะปิดจะเปิดลูกตาจริงๆเขาก็อยู่อย่างนั้นเขาไม่ได้รู้เรื่องนะเขาไม่ได้หลับไม่ได้ตื่นนะเดี๋ยวนี้แก้ด้วยเหตุด้วยผลแก้ไปแก้มาล่ะไม่ง่วงซ้ำไม่ง่วงแล้วทีนี้ไม่ง่วงแล้วนะจึงว่าสิ่งที่เรามีอยู่นี่เป็นธรรมที่จะเอามาเป็นอุบายกำจัดข้าศึกคือกิเลสได้ทั้งนั้นธรรมที่เรามีอยู่นี่เป็นธรรมที่จะเอามากำจัดข้าศึกหรือกำจัดนิวรณธรรมได้ทั้งนั้นดูจริงๆดูตาดูใจเห็นจริงๆมันเห็นข้างนอกมันเห็นหน้าตาเห็นหลังตาเห็นรูปร่างลักษณะของตานะมันเห็นได้ใจของเรานี่เห็นอย่างนึกเอามันอย่างหนึ่งนะเห็นอย่างนึกเอามันอย่างหนึ่งไอเห็นด้วยใจเห็นจริงๆมันอย่างหนึ่งนะนั่งมดคืนก็ไม่ง่วงเดินมดคืนก็สว่างอยู่อย่างนั้นก็ใจมันตื่นใจไม่ง่วงแล้วจะเอาอะไรง่วง